้าตัวนี้ก็อยู่หน้าบูสเบลเล่นะครับก็จะถ่ายเบลเล่ให้ดูกันนะในงานมอเตอร์โชว์2018นะก็มาโชว์ด้วยกันประมาณ 3,000 นะเป็น10ประตูนะแล้วก็ประเด็นนั้น GT นะเป็นคูเป้นะแล้วก็เป็นตัวเมจิก้านะครับเป็น SUV นะครับราคานี่ก็ให้ดูเมจิก้ากันนะ21ล้านราคาโหดมากเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็น Land Rover และจากัวร์นะเรารวมคลิปไปเลยแล้วกันนะนะครับอันนี้จะเป็น Land Rover Discovery นะครับพบผู้ร้านบาร์เห็นราคามาแต่ไกลเลยนะอันนี้นะสีดำก็อยู่รวมกับจากัวร์เลยนะน่าจะเป็นตัวแทนเดียวกันนะเดี๋ยวถ่ายรวมไปเลยนะทีเดียวอันนี้จะเป็น Land Rover อยู่นะนี่เป็นจากัวร์นะครับจากัวร์แต่ด้านหน้าเป็นจากัวร์สีแดงนะที่เป็น SUV นะครับสวยเลยสีสวยแล้วนะมีบูธฮาร์เลย์เขาแสดงโชว์อยู่นะเสียงมันจะเข้าไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้เป็นตัวจากตัวคูเป้นะรถสปอร์ตเดี๋ยวดูด้านหน้ากันนิดนึงนะอันนี้ 6.9 ล้านนะเป็นจากตัว F ไคนะครับก็จากตัว6ล้านไม่แพงนะไม่แพงเทียบกับรถสปอร์ตย่ออื่นๆนะไม่แพงเลยนะเทียบกับพวกไอซุปเปอร์คาร์นะ GTR อะไรเงี้ยแพงกว่ากันเยอะเลยนะครับเขาก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเขาอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวรวมคลิปกันไปเลยนะขอบคุณครับ